สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาร่างภาพนะคะแฟชั่นนะคะจากหนังสือนิตยสารนะคะครูปูเลือกรูปนี้มานะคะเห็นความแบบสีสันมันกลมกลืนเข้ากันดีนะคะเป็นเสื้อลายเสือโคร่งนะคะแล้วก็ผมก็ออกสีน้ำตาลนะคะวันนี้เราจะมาร่างภาพกันเพื่อนำไปวาดสีน้ำนะคะเอาละค่ะวันนี้จะมาเป็นแรงบันดาลใจในการร่างภาพให้ทุกคนนะคะทุกคนจะได้ลองไปฝึกร่างภาพกันดูนะคะครูปูใช้ดินสอนะคะดินสอ 4B นะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดนะคะครูปูร่างภาพดวงตาไปก่อนแล้วนะคะก็จะมาร่างภาพคิ้วนะคะล่างคิ้วนะคะวาดโครงคิ้วนะคะเราก็มาวาดแว่นตานะคะสันจมูกกะระยะเลยนะคะกะระยะห่างนะคะมาแบบลงมือวาดไม่พูดไม่จามากมายนะคะก็นี่นะคะครูก็จะร่างภาพไว้นะคะลงน้ำหนักมือนะคะหนักเบานะคะเราต้องบังคับน้ำหนักมือให้ได้นะคะนะคะต้องขออภัยนะคะวันนี้รู้สึกว่ามีเสียงเป็นหวัดเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะเราก็มาวาดกันเลยนะคะร่างภาพนะคะนี้ครูก็จะร่างเบาๆนะคะสันจมูกนะคะระบายสันจมูกลงมานะคะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ร่างรูปทรงของแว่นนะคะร่างรูปทรงของแว่นห่างออกไปจากเราวาดกรอบหน้าก่อนนะคะเราจะได้กะระยะช่วงที่แว่นเลยออกมานะคะจากกรอบหน้าประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ยเราใช้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดร่างกรอบหน้าแล้วนะคะเราก็จะได้กะระยะได้ง่ายๆนะคะนี่ก็จะเป็นขอบแว่นขอบแว่นนะคะครูจะระบายไว้เดี๋ยวค่อยซับออกด้วยยางลบดินน้ำมันนะคะครูเรียกยางลบดินน้ำมันนะคะเพราะว่าคล้ายดินน้ำมันสำหรับซับออกเวลาเราจะลงสีนะคะวันนี้ก็จะมาร่างภาพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปก่อนวาดสีน้ำนะคะเราจะร่างภาพเก็บรายละเอียดนะคะให้ชัดเจนนะคะขออภัยค่ะให้ชัดเจนนะคะต่อไปเราก็มาวาดจมูกนะคะล่างปีกจมูกนะคะปีกจมูกก็อยู่ตรงใต้นี้พอดีเลยนะคะใต้กรอบแว่นลักษณะแว่นก็โค้งออกมานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเราก็ใช้ล่างปีกจมูกลงไปนะคะตรงนี้ก็เป็นแสงเงานะคะเราก็จะได้กรอบหน้าของนางแบบนะคะตัดจากนิตยสารนะคะที่ครูปูเลือกมานะคะมาเพื่อจะลงสีน้ำนะคะก็ต่อไปเราก็มาล่างช่วงปากกันนะคะช่วงแว่นตานะคะจะเป็นรอยสีดำนะคะแล้วก็ล่างช่วงไหนที่แบบเป็นมองเห็นเป็นสีดำอะไรแบบนี้เราก็ระบายแสงเงาไปก็ได้นะคะเราจะได้กำหนดทิศทางเวลาลงสีได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสงเงานะคะแสงเงาจากกรอบแว่นนะคะแสงเงาจากกรอบแว่นแล้วก็เป็นแสงเงาจากใต้จมูกลงมานะคะคิ้วนะคะคิ้วตรงนี้ห่างคิ้วตรงออกไปนะคะต่อไปก็วาดหน้าผากนะคะล่างช่วงหน้าผากช่วงหน้าผากนะคะเป็น
ช่วงปลายผมนะคะลงมานะคะรับกับเส้นที่เราล่างไว้ก่อนแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงขมับนะคะเว้นระยะจากหางคิ้วถึงขมับนะคะเราก็ล่างภาพไว้เลยต่อไปก็เป็นช่วงขาแว่นขาแว่นนะคะไปตรงนี้นะคะก็ค่อยๆล่างไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผมนะคะระบายให้เข้มเลยเป็นช่วงสีดำนะคะกรอบหน้าเราก็มาวาดปากกันนะคะช่วงปากช่วงปากนะคะค่ะเดี๋ยวพวกคุณเน้นตรงนี้หางตาออกมาหน่อยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราก็ล่างปากนะคะปากออกมาจากจมูกไม่ใช่ออกมาจากปีกจมูกนะคะนิดเดียวเองนะคะปีกจมูกอยู่ตรงนี้นะคะช่วงนี้นะคะนี้นะคะก็จะออกมาอยู่ตรงลูกตาดำพอดีนะคะวาดปากนะคะต่อไปเราก็ล่างรูปหน้ามานะคะล่างรูปหน้าแล้วก็ช่วงผมผมก็มาปิดช่วงนี้นิดนึงนะคะก็คางก็โผล่ออกมานะคะนี่นะคะลักษณะเวลาล่างผ้าแบบไม่ติดสเกลนะคะครูจะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนลองฝึกวาดรูปแบบไม่ติดสเกลกันนะคะเราจะได้สนุกกับการวาดรูปนะคะเป็นอิสระในการลากเส้นนะคะจะสอนแบบไม่มีโครงนะคะให้เราฝึกกะระยะห่างด้วยสายตาของเราและกล้าที่จะลากเส้นนะคะได้อย่างมั่นใจนะคะอันนี้คือจุดยืนนะคะที่ครูปูมาแบ่งปันนะคะความรู้นะคะที่ครูปูฝึกฝนมานะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองนำไปฝึกกันดูนะคะเราจะวาดรูปได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะกะระยะแต่ละจุดเลยนะคะอ้าวนิ้วมือตรงนี้ออกมาห่างประมาณเท่าไหร่นิ้วมือมาจับนะคะจับขาแว่นนะคะอันนี้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้โผล่ขึ้นมานะคะนิ้วหัวแม่มือนะคะโค้งลงมาโค้งลงมาจากนั้นตรงหัวแม่มือเส้นนี้นะคะเส้นตรงหัวแม่มือก็อยู่ประมาณช่วงปากพอดีนะคะตรงนี้ก็เป็นผมลงมานะคะจากนั้นนะคะเราก็ล่างทรงผมลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแสกข้างนะคะผมแสกข้างแล้วก็ล่างทิศทางผมไปนะคะดูนะคะลักษณะความโค้งของเส้นนะคะจะทำให้เราเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะเราต้องสังเกตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางตรงนี้ก็ลากมานิดนึงนะคะครูก็จะอธิบายไปด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้นะคะนี่ก็เป็นหลักการในการวาดรูปนะคะสไตล์ที่ไม่ตีสเกลนะคะเราจะวาดรูปแบบใช้การสังเกตให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อที่เราจะวาดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะนี่นะคะก็เป็นนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยมีเล็บนะคะจากนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่านิ้วนะคะสัดส่วนนิ้วต
รงนี้ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะเส้นนะคะนี่เป็นเล็บนะคะครูก็จะต้องตั้งใจในการที่จะสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะที่จะลากเส้นนะคะให้มั่นคงชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นลักษณะมือนะคะจับขาแว่นนะคะเราก็ล่างภาพมาเลยนะคะข้อมือนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะก็ล่างมานะคะกะนะคะช่วงข้อมืออยู่ตรงกับมุมปกพอดีเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ลากเส้นไปเลยเนี่ยค่ะตรงนี้แขนกว้างมานะคะกะตรงนี้ห่างจากมุมปกเท่าไหร่นะคะนี่วิธีกะระยะนะคะกะระยะห่างให้แม่นยำที่สุดนะคะเกิดจากการที่เราฝึกฝนวาดบ่อยๆนะคะทำซ้ำนะคะนี่นะคะครูปุ๊กก็มาสอนอธิบายให้ละเอียดเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติกันได้ง่ายๆขึ้นนะคะก็มาบอกเทคนิควิธีการนะคะวาดเส้นนี่นะคะเราก็ลากเส้นเลยลากเส้นนะคะตามที่เราเห็นนะคะล่างไว้นะคะต่อไปนะคะเป็นปกเสื้อนะคะตรงนี้ก็จะมีผมนะคะช่วงผมออกมาแล้วก็เส้นผมก็โค้งมานะคะเราก็อธิบายรายละเอียดของภาพออกมาให้ได้นะคะนี่ก็เป็นผมนะคะลักษณะผมล่างภาพไปเลยทุกคนก็ครูปูคิดว่าทุกคนดูครูปูวาดแล้วก็อยากจะวาดบ้างแล้วล่ะสินั้นก็เตรียมกระดาษดินสอนะคะมาฝึกล่างภาพกันเลยนะคะเราจะได้มีผลงานวาดรูปขึ้นมานะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะรู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองนะคะถ้าเราฝึกวาดบ่อยๆแล้วก็จับจุดได้ในที่สุดนะคะเราก็จะมีความสุขสนุกกับการวาดรูปนะคะเห็นไหมคะฟรีแฮนด์สนุกไม่ต้องมีเส้นมาบังตาเราไม่มีการล่างภาพนะคะไม่มีการล่างโครงล่างเส้นนะคะเราจะฝึกกะระยะนะคะครูปูจะพูดซ้ำพูดซากนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจุดยืนนะคะของแต่ละคนนะคะครูปูอาจจะไม่ได้มาสอนแบบเบสิกขั้นต้นนะคะแต่ครูปูจะสอนให้ทุกคนกล้าที่จะลากเส้นแล้วก็วาดเป็นได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้จะบอกว่าวาดรูปเก่งไม่เก่งนะคะก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็ลากตรงนี้ต่อนะคะนี่นะคะครูก็จะล่างเส้นนะคะเดี๋ยวนะคะรู้สึกนี่นะคะครูก็จะล่างรูปตาไม่ใช่ค่ะอุ้ยตายขอไปกับอุทานหนึ่งมาคือวาดเสื้อแล้วไปวาดรูปตาได้ไงเนี่ยเธออีกแล้วเธอหลุดอีกแล้วขำนะคะขออภัยด้วยนะคะทำผู้ชมงงเลยวาดเสื้ออยู่ดีๆไปวาดรูปตาเฉยเลยเนาะโอเคค่ะก็ล่างปกเสื้อมานะคะเห็นไหมคะเราก็ล่างไปนะคะทำจิตให้นิ่งนะคะไม่วอกแวกนะคะเส้นจะได้ออกมาแบบสวยงามมั่นคงนะคะนี่นะคะครูก็จะล่างเส้นหนักเบานะคะลากไปเลยนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะลากไปให้มีหนักเบานะคะนี่ก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อลายเสือโคร่งนะคะไม่ใช่ลายเสือดาวนะอันนี้ลายเสือโคร่งนะคะดูดุมากเลยนะคะใส่เสื้อตัวนี้นะคะคนไม่กล้าเข้าใกล้กันเลยทีเดียวเป็นอะไรที่แบบ
โจ๊กไปหรือเปล่าเนี่ยครูเพราะว่าท่าทางจะดุมากอ้าวครูรู้สึกว่าปกนะคะปกจะต้องลงมาอีกนะคะลึกลงมาอีกนะคะปกนะคะปกจะอยู่ประมาณนี้นะคะลึกลงมาอีกนะคะกะสัดส่วนเห็นไหมคะพูดเพลินไปก็เลยอ้าวปกต้องลึกลงมาอีกนะคะนี่นะคะการล่างภาพนะคะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะลากเส้นนะคะมาดูช่องครูปูก็กล้าที่จะวาดรูปกล้าที่จะลากเส้นเลยนะคะมีความกล้าในการวาดรูปเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็ลากเส้นล่างไปเลยนะคะก็ล่างไปเห็นตรงไหนเป็นหยักเป็นอะไรก็ใส่เส้นเข้าไปเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้รูปนี้แล้วนะคะโอเคค่ะเราก็ล่างตรงนี้หน่อยนะคะริมเดินคิ้วปกนะคะตรงนี้ก็โค้งขึ้นมานะคะเอาละค่ะเราก็จะได้รูปการล่างภาพแล้วนะคะจากนั้นเรามาใส่ลายเสือโคร่งกันก็ได้นะคะใส่เป็นลายไปเลยนะคะเราก็ดูนะคะกะระยะแต่ละลายนะคะเป็นยังไงนะคะอยู่ช่วงไหนของตัวเสื้อนะคะแล้วก็กะนะคะต้องขออภัยค่ะตรงนี้นะคะครูปูวาดถางออกไปมากนะคะตรงนี้ผิดส่วนนะคะเห็นไหมคะเราวาดเพลินเกินห้ามใจเราก็เลยวาดเกินออกไปเลยนะคะล่างภาพเลยออกไปเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเข้ามานะคะขออภัยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะครูก็วาดลากเส้นผิดกันได้นะคะก็ลบใหม่นะคะก็ดูสัดส่วนใหม่นะคะเอาละค่ะนี่นะคะก็ล่างภาพไปนะคะลายเสือนะคะลายเสือโคร่งนะคะหยักหยักสีดำนะคะช่วงแขนแล้วก็ใส่ลายละเอียดเข้าไปนะคะใส่ลายละเอียดของลายเสือโคร่งเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะสีดำนะคะขออภัยนะคะเสียงลดนะคะค่ะเราก็ระบายช่วงปกสีดำนะคะเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นช่วงสีดำนะคะก็ใส่ลายเสือโคร่งเข้าไปเลยนะคะเป็นลายหยักสีดำนะคะนี่ค่ะมองเห็นกันไหมคะครูก็จะล่างภาพให้ดูนะคะเหมือนกับล่างแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่จริงๆตั้งใจนะคะตั้งใจดูแบบด้วยนะคะเพื่อให้ออกมาเหมือนและใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดนะคะนี่ค่ะก็วาดลายนะคะแล้วก็อาจจะระบายสีดำไปก็ได้นะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะนี่เป็นการล่างภาพนะคะครูก็จะล่างภาพให้ดูประมาณนี้นะคะทุกคนพอจะมีแรงบันดาลใจในการล่างภาพกันหรือเปล่าคะลองฝึกลากเส้นนะคะตามที่เห็นนะคะลองฝึกเลยนะคะกล้านะคะกล้าที่จะลากเส้นนะคะเราก็จะวาดรูปได้เป็นเร็วขึ้นนะคะมันอยู่ที่การกล้าที่จะลากเส้นแหละการวาดรูปนะคะแต่การที่เราจะลากเส้นได้เราก็ต้องสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะเราถึงจะตากับมือนะคะพอตาไปดูต้นแบบตรงไหนอยู่ตรงไหนห่างตรงไหนระยะห่างกะจากนี้ถึงนี้ลายอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะวาดรูปได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ฝึกวาดกันเลยนะคะครูปูพูดเหมือนง่ายนะคะแต่
คิดว่าถ้าเราลองลงมือว่านะคะเราก็จะจับจุดได้นะคะทุกคนทำได้นะคะครูปูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการวาดรูปนะคะวันนี้นะคะครูปูก็มาร่างภาพให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานวาดรูปให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็ร่างภาพเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวันนี้ครูปุ๊กก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ